รวม5มือถือสเปคแรงลดราคาสำหรับสายเกมในงบไม่เกิน 8,000 บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือสายเกมรุ่นแรกของวันนี้จะเป็น Infinix Note 12 Pro 5G จุดเด่นหรือว่าจุดขายก็จะเป็นหน้าจอ AMOLED 6.7 นิ้วแรม 8GB หน่วยความจำ 128GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก108ล้านพิกเซลที่เหลือจะเป็นมาโครและกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลเท่ากันกล้องหน้า16ล้านมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power มีลำโพงคู่รองรับ 5G แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์บางร้านลดราคาเหลือ 7,499 บาทจุดเด่นหรือว่าจุดขายก็คือหน้าจอคุณภาพดีสัมผัสไวสู้แสงแดดได้ดีแถมยังมีลำโพงคู่รองรับ 5G กล้องความละเอียดสูง CPU เป็น MediaTek Dimensity 810 5G ถ้าเทียบกับมือถือสายเกมรุ่นอื่นในราคานี้อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ในเรื่องของความครบในเรื่องของความคุ้มค่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้ทุกอย่างมาครบมากๆเหมาะทั้งกับการดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่หรือการเล่นเกมรุ่นต่อมาหรืออันดับที่4จะเป็น Infinix Note 12 Pro 4G จุดเด่นก็คือหน้าจอ AMOLED 6.7 นิ้วแรม 8GB หน่วยความจำเยอะถึง 256GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก108ล้านมาโครและกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลเท่ากันกล้องหน้า16ล้านมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power 85,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์ปัจจุบันลดราคาเหลือแค่ 7,099 บาทถ้าเน้นการเล่นเกมเป็นหลักอยากได้หน่วยความจำเยอะหน้าจอดีสัมผัสไวแถมยังมีลำโพงคู่กล้องความละเอียดสูงถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่ได้ดีเหมาะทั้งกับการดูหนังฟังเพลงและ CPU เป็น MediaTek Helio G99 เป็น CPU รุ่นใหม่กว่าประหยัดพลังงานมากกว่าถ้าเป็นสายเกมที่ไม่ต้องการ 5G ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยอันดับที่3จะเป็น Infinix Zero 20เอาจริงๆรุ่นนี้ก็ของขาดตลาดมาค่อนข้างนานบางร้านก็จะไม่ค่อยมีขายกันจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของหน้าจอ AMOLED 6.7 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz RAM 8GB หน่วยความจำเยอะถึง 256GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก108ล้าน Ultra Wide 13ล้านและกล้องวัดระยะ2ล้านพิกเซลที่เป็นจุดเด่นมากๆก็คือกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง60ล้านพิกเซลแถมยังมี OIS กันสั่นมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนนิ้วที่ด้านข้างของตัวเครื่องมีลำโพงคู่แบต 4,500 มิลลิแอมชาร์จเร็วมากๆถึง45วัตต์ปัจจุบันลดราคาเหลือ 8,299 บาทถ้าเทียบกับอันดับที่4รุ่นนี้ก็ดีขึ้นทุกอย่างยกเว้นการใช้งาน 5G สิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากอันดับที่4ก็จะเป็นคุณภาพกล้องดีขึ้นชาร์จเร็วขึ้นและ Refresh Rate หน้าจอสูงขึ้นกว่าเดิมส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมลำโพงหน้าจอและสเปคในส่วนอื่นก็จะมีความใกล้เคียงกับอันดับที่4มากๆอันดับที่2หรือว่ารุ่นต่อมาจะเป็น Poco X4 Pro 5G จุดเด่นจะเป็นหน้าจอ AMOLED 6.67 นิ้ว Refresh Rate สูงถึง 120 Hz ให้แรมมา 6GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก108ล้าน Ultra Wide 8ล้านและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power รองรับ 5G มีลำโพงคู่แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็วมากๆถึง67วัตต์มีราคาเริ่มต้น 8,299 บาทถ้าชอบเล่นเกมหรือชอบดีไซน์ของรุ่นนี้อยากได้หน้าจอคุณภาพดี Refresh Rate สูงลำโพงคู่ชาร์จเร็วมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีรองรับ 5G ใช้งานลื่นและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆค่อนข้างไปทางสูงพอได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยหน่วยความจำแรมอาจจะค่อนข้างน้อยแต่ก็สามารถเพิ่มงบไปเอารุ่นหน่วยความจำ 256GB ได้แต่ราคาก็จะแพงขึ้นกว่าเดิมรุ่นสุดท้ายอันดับที่1ของวันนี้จะเป็นรุ่นที่ผมคิดว่าเหมาะกับการเล่นเกมมากที่สุดจะเป็น Realme 9 Pro Plus 5G จุดเด่นก็คือหน้าจอ Super AMOLED 6.4 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz แรม 8GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน Ultra Wide 8ล้านและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G มีระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมชาร์จเร็ว60วัตต์ในช่วงลดราคาจะขายประมาณ 8,199 บาทอาจจะมีสเปคบางอย่างต่ำกว่ารุ่นอื่นบ้างแต่โดยรวมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สเปคสูงคุ้มค่าและเหมาะกับการเล่นเกมมากๆจุดที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือ
กล้องการถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่รองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G ชาร์จเร็ว60วัตต์และ CPU เป็น MediaTek Dimensity 920 5G ถ้าเน้นการถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่เล่นเกมดูหนังเน้นการใช้งาน 5G ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วและเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำตามห้างหรือตามศูนย์บริการบางรุ่นก็ของหมดบางรุ่นก็ไม่ค่อยมีขายกันถ้าไปดูตามศูนย์บริการใกล้บ้านไม่มีขายผมก็จะเอาลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้จากช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada และ Shopee มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันสนใจก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไม่ได้ขายเองไม่ได้เป็นเจ้าของร้านไม่ได้รับสปอนเซอร์จากใครแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนทุกร้านก็ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ